ผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Story Universe นะครับผมกับเกม Archer King นิพพาวะจำไม่ได้ละช่างแม่งครับเดี๋ยวก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันชื่อเกมอะไรกันแน่นะมันคือเกมมีธนูครับเพิ่งโหลดมาตะเกียเลยนะโอ้โหดูความแม่นนี่สิ7คะแนนเห็นว่ามันน่าสนใจดีเลยลองโหลดมาเล่นดูนะโอ้โหแป๊บนึงนะจำเมื่อโอเคคืออะไรหาคู่แข่งเหรอได้เงินมา 1,000 โอเคเอาเทิร์นเราครับอ๋อมันต้องแข่งกันจริงนี่ใช่ต้องมีจับเวลาด้วยป่ะบอกเลยว่า9บอกเลยว่า9ดูนาตาชาว่าเขาจะยิงได้ขนาดไหนโอ้ได้สามครับนาตาชาทำไมกากงี้เดี๋ยวดูวันนี้เวลาด้วยครับโอ้โหมีแบบสโลโมชั่นเก้าโอ้โหความแม่นนี่มันอย่างก็ฮอกอายเลยทีเดียวโบวิงคิงชื่อเกมว่าโบวิงคิงเห็นข้างบนเห็นไหมโบวิงคิงหรือว่ามันชื่ออาร์เชอร์คิงก็แน่ไม่แน่ใจสักอย่างนั่นแหละมันจะเขียนเอาไว้ในชื่อคลิปก็แล้วกันนะเขียบมารูปนี้รอบนี้บอกเลยว่า9โอ้โหอยากได้10สักครั้งหนึ่งจริงนาตาชาเธอไม่มีทางชนะฉันได้หรอกบอกเลยเฮ้นาตาชาบอกเลยว่านี่ลูกนี้บอกเลยว่าอ้าว8แต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็น่าจะชนะแล้วแหละบอกเลยว่าไม่พลาดนะครับหล่นละเล่นแบบเมื่อกี้เองนะได้ซ้อมไปยิงไป2ดอกครับแล้วก็อัดคลิปเลยอันนี้มันแข่งกับคนหรือมันแข่งกับบอทมันงงเลยเริ่มงงอะย่าอยู่วินเว้ยนี่ไงมันเลือกด่านได้โอ้แมนเดี๋ยวนะนี่2,000เลยเหรอมาลองหาดูครับซิตี้ไนท์ก็จะหาคนอื่นเล่นใช่ไหมผมไม่ได้ล็อกอินเฟซบุ๊กไงมันก็เลยไม่ได้ขึ้นชื่อนะขึ้นเป็นเลขเจอกับไรอันนะครับด้วยเงินรางวัล 2,000 เฮ้ยครับเล่นยังไงเนี่ยไม่รู้โอ้โหโอ้ยบอกเลยว่า7ก็ยังโอเคนะสำหรับการยิงครั้งแรกของด้านนี้นะครับโอแมนเล็งนานจังวะมึงจะเอา10ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยบอกเลยว่าแคนาดาสู้ไทยแลนด์ไม่ได้หรอกรู้จักไทยแลนด์ก็ชาเลนจ์เปล่าดูไว้ดูไว้ในเด็กๆดูไว้ลูกเนี้ยยังไงก็9อ้าว6 เรียกกลับหัวเรียกมันกลับหัวเฮ้ยมันมีสิทธิ์ชนะเราเนี่ยมันมี6แต้มครับถ้ามันได้9ดอกนี้มันก็ชนะผมเลย15เฮ้ยโอเคชนะไปครับสำหรับเซตแรกมาเซตที่2มีเอามันมีแรงลมด้วยเนี่ยว่ะโอ้โหลมค่อนข้างแรงครับ 1.9 นะเมื่อกี้ต้องคำนวณแรงลมด้วยครับมาดูนะว่าเขาจะยิงได้เท่าไหร่นะครับผมก็ถามว่าทำได้ปานกลางนะโฟครับโฟพอยต์นะครับเกมมาดูลมครับไปทางเหนือ 1.9 นะครับจะยิงประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นถึงโอ้โหใช้ได้ครับ7ถ้าเขาไม่มีทางที่ชนะผมได้นะต้องได้10อ่ะ10ก็ยังไม่ชนะผมอยู่ดีเสมออยู่ดีนะครับสำหรับเซตนี้เรียบร้อยครับเซตนี้ชนะไปอย่างสวยงามสวยงามครับได้มา2แต้มโอเคหมูครับยังหมูอยู่อุ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหแต่มันแพงว่ะมันต้องซื้ออ่ะอันนี้คือโบรของเรานะครับสวยงามตามท้องเรื่องแล้วมี4,500ว่ะยังไม่เอาดีกว่าเก็บตังค์ไว้ซื้ออันละ10,000ดีกว่านี่เพิ่ม power 65%ครับอันนี้เฮ้ยสวยดีว่ะร้านอาหารด้วยเอาเรื่องอุ้ยอันนี้ซาร่า2,500,000สวยมากเลิฟเลยครับ
มาดูลูกธนูกันบ้างดีกว่าแอโร่นะครับนี่เราใช้แบบธรรมดาอยู่นี่มันเพิ่มอะไรลดแรงลม 6% นะครับค่อนข้างดีนะลูกดอก 30,000 ผมคิดว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับมาดูเจ้าตัวกล้องนะครับอันนี้บวก56เมตรอันนี้น่าจะสนน่าจะเก็บซื้อนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยมีใส่เกียร์ด้วยโอ้โหแพงมากช่างของแม่งครับไปด่านต่อไปเลยครับไพ่ 10,000 อ๋อแล้วยังไม่มีเงินอ๋อต้องมีเงินตามที่แบบว่าเราเล่นได้ด้วยนะตอนนี้ผมมีเงินแค่ 4,000 ไงก็ต้องจ่ายแค่2แล้วคือเราถึงจะได้เงินคืนอะไรประมาณนี้มาเริ่มกันครับแรงลมอยู่ที่ฝั่งข้างบน 1.4 ครับน่าจะโอ้สวยงามครับ9พอยต์ครับมาดูว่าเขาจะยิงได้เท่าไหร่อะไรอ่ะยูเน็ตเวิร์กไม่เน็ตกูก็ไม่ได้กากนี่โอเคตาเราแล้วครับอ้าวน่าจะเป็นเน็ตเขามากกว่านะอยู่ดีเราก็ยูวินเฉยโอเคก็ว่าอยู่มาปกติเราได้แล้วเหรออ๋อน่าจะจ่ายแค่ 5,000 หรือเปล่าจ่ายแค่ 5,000 ครับถ้าเราชนะเราก็จะได้มา 10,000 โอเคอาร์เชอร์ครับเขียนมาดูกันครับว่าผมจะได้หรือเปล่าจริงๆก็เสียวๆนะโอ้โหมาดูแรงลมกันครับ 1.6 ด้านบนนะครับเราค่อนข้างไกลครับระยะโอ้ผมรีบปล่อยไปหน่อยครับตอนแรกว่าจะให้มันมาทางขวาอีกนิดนึงนะโอ้8ครับเริ่มกดดันแล้วตอนนี้ 1.6โอ้โห10ครับสุดยอดดอกนี้มาดูนะครับว่าเขาจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้แบบเน้นๆเลย17แต้มนะครับอ้อเรียบร้อยชนะไปครับสำหรับเซตแรก 2.2 โดนล่างๆครับมันน่าจะค่อนข้างรุนแรงอยู่นะประมาณนี้ครับโอ้โหสวยงามครับนี่แต่ลมแรงมากเลยขนาดผมกะเอาไว้ไกลแล้วนะได้9ครับโอเคถือว่าโอเคเลยครับดีมากกู๊ดช็อตครับเมื่อกี้เจอ excellent ช็อตเข้าไปนะ10แต้มโอ้โหเรียบร้อยครับได้แค่ไฟท์นะครับ 2.3 ด้านล่างนะครับเราจะเล็งประมาณประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะได้9คะแนนเรียบร้อยครับ18แต้มนะครับเราคิดว่าน่าจะกินหมูครับรอบนี้ 10,000 มาเป็นของเราซะอีๆแคนาดาหรือจะสู้ประเทศไทยเฮ้ยโอ้ยเสียวเห็นตรงๆไปคิดว่าจะได้10คะแนนอะไรอย่างงี้แต่10คะแนนก็สู้ผมไม่ได้อยู่ดีนะโอเคสวยงามครับได้มา 10,000 เขียนได้มา 10,000 แล้วเอาไงต่อดีเล่นนี้ต่อเลยมั้ยอันนี้ต่อเลยครับมาเก็บตังค์ก่อนครับแรกผมว่ายังไม่ค่อยต้องใช้หรอกเอาไปซื้ออะไรเนี่ยซื้อแค่ใช้อันนี้น่าจะโอเคแล้ว 1.5 ครับ 1.5 โอ้9ครับโอเคสหรัฐอเมริกาครับดูเขาว่าจะยิงได้เท่าไหร่โอ้โหเห็นพุ่งไปนี่เสียวเลยฮะเสียวมาร์ฟเลย 1.8 ด้านบนครับได้7เองอ่ะเขาต้องได้10อ่ะเขาถึงจะเสมอผมอ่ะเขาต้องได้10ถึงจะเสมอผมนะเรียบร้อยครับเซตแรกสบายๆครับมาเซต2โห 2.4 เลยอ่ะค่อนข้างแรงครับลมค่อนข้างแรงโอ้โหจืดเลยครับดอกเมื่อกี้ผมพลาดมากจืดเลยรีบไปหน่อยโอ้เขายังได้6เท่ากันโอเครอบนี้ต้องได้10นะกดดันตัวเองไว้ก่อน2จุดวิ2โอ้โหสงสัยได้สู้เซต3ครับ
แต่เขา 2.4 นะลมเขาแรงมากกว่าผมอีกมาดูมาว่าเขาจะเป็นยังไงนะโอ้โห9ครับเซต2ผมแพ้ไปนะครับมาดูกันเซตที่3ครับโอ้โหลม 3.3 เลยครับค่อนข้างแรงมากๆโอ้7นี่ก็ยากแล้วครับจริงๆลมร้อนห้างแรงครับ 3.2 โอ้เขาได้7เหมือนกันครับมาดูนะครับว่าโอ้โหมาดูนะครับว่าเขาจะทำได้ดีกว่าผมหรือเปล่าไม่งั้นผมก็เสีย 5,000 5,000ที่ได้มาเมื่อกี้ก็เสียไปเลยแมวหน้าพลาดหน้า6หน้าโอ้โหเขาไปหน้าผมคะแนนเดียวครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรียกว่าเบอร์5นะครับเราได้ธนูใหม่มาเสียตังค์ไปเลยครับผมว่าต้องน่าจะต้องซื้อลูกธนูอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแข่งกันในเซตที่3อ่ะลมมันค่อนข้างแรงผมคิดว่าลมมันน่าจะเพิ่มขึ้นตามไปนี่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะซื้ออันนี้มาก่อนครับโอเคเอากดผิดโอเคตังค์เราไม่พอครับอันนี้โอเคขอธนูม่วงด้วยนะโอ้โหพระเจ้าโอ้โหได้9เองครับอันนี้เจอเทพครับอันนี้เจอเทพครับเทพไทยเหมือนกันด้วยครับบอกแล้วคนไทยนี่เล่นเกมอะไรไม่เคยจะแพ้ชาติใดในโลกนะเจอคนไทยด้วยกันนี่เสียวสลังวาบๆเลยอ้าวเขาไม่ยิงครับหวานกูเลยรอบนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ชนะอยู่ดีคิดว่านั่นจะได้7โอเคเขาพลาดครับผมเลยได้ยิงมาโอเคดูตาเขาครับแรงลม 1.9 ด้านบนนะครับโอ้โห9ครับไอ้นี่มันเทพครับหือ8ครับโอ้ต้องได้9ครับต้องได้9งั้นไม่เสมอโอเคเสมอครับมาดูกันที่เซตที่3ครับโอ้โหมันเท่มากอ่ะพระเจ้า 2.2 ด้านบนครับโอ้งานเข้าแล้วฮะตอนนี้โอ้โหต้องได้10เท่านั้นครับโอ้เสมอกันไปครับยิงแค่คนละดอกเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะยิงแค่คนละดอกกลัวแพ้ดียิงคนละดอกอะโอ้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเข้ากลางเป้าครับสุดยอดเลย
อีกรอบมึงมาแต่เมื่อกี้แบบโหดมากอ่ะมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดมาเราก่อนนะครับลม 1.3 นะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้โอเคโอ้มันได้นายเหมือนกันครับมันจะรู้สึกว่าเริ่มเจอคนเก่งๆแล้วครับตอนนี้โอเคได้10นี่เราก็แพ้ไปครับถ้ามันได้สิบนะโอ้โหเฮีย ไม่เงยโอเคมา 1.7 ด้านล่างเฮ้ยโอ้โหยิงผิดครับได้แค่เอกได้แค่8ขอได้10ดอกนี้โอ้โหได้แค่8ครับต้องหวังให้เขาพลาดไม่งั้นเราก็แพ้เลยครับโอ้โหแม่นมากเรียบร้อยครับก็ตบมือครับให้เขาไปครับจบเลยโอเคครับผมใครชอบนะก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างนะ iOS นี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้ามีคือมันก็จะมีอยู่ด้านล่างแหละนะแต่ Android นี่มีแน่นอนอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในคลิปอื่นนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูเฉยๆว่าแต่มันก็สนุกดีนะผมว่ามันก็สนุกดีโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ